ร้านของเราชื่อตบลักอินครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านขายปลีกเกี่ยวกับอุปกรณ์โปรออริโอแล้วก็เครื่องดนตรีทุกประเภทครับโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับพวกอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับตั้งแต่เด็กแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ขายพวกอะไรอิเล็กทรอนิกส์อยู่แต่ผมก็จะชื่นชอบในเรื่องของเครื่องแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็รวมถึงเนี่ยผมกับพี่ชายเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องดนตรีครับก็ได้คือมันพอเหมาะพอเจาะหลายอย่างตอนแรกที่ทำเนี่ยทำเป็นลักษณะเหมือนลองทำดูแล้วก็แต่เมื่อเราทำจริงๆเนี่ยเราก็ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามพัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับก็สุดท้ายมันก็เป็นธุรกิจของเราหลักของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ดีของเราก็ร้านก่อตั้งตั้งแต่ปี2004นะครับก็ตอนนี้ก็อายุประมาณสัก7ปีแล้วครับก็ถ้าจริงๆ2004ตอนเริ่มทำเนี่ยเริ่มทำในลักษณะพาร์ทไทม์แต่มาทำจริงจังก็คือตอนปี2005โดยตอนที่เริ่มทำเนี่ยครับก็คือมาขออาศัยพ่อคุณแม่ชั้นลอยครับเป็นโชว์รูมเล็กๆชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพื่อไว้โชว์สินค้าจนกระทั่งช่วงหลังก็มาขยายเป็นตอนนี้ปัจจุบันก็จะเป็น2ห้องแล้วก็มีพื้นที่โชว์รูมมากกว่า180ตารางเมตรคือตอนนี้ผมเริ่มหาเนี่ยผมก็ไปดูว่าเว็บไซต์ต่างประเทศหรือว่าร้านค้าต่างประเทศที่เป็นลักษณะเนี้ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างมีจุดแข็งจุดขายยังไงผมก็มาดูมันเป็นโอกาสของเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยในเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีใครทำอย่างเงี้ยครับคือโดยในตอนนั้นเองถ้าเกิดเป็นทางด้านเรคคอร์ดิ้งหรือว่าเป็นทางด้านดิจิตอลออดิโอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแค่บริษัทใหญ่ที่ว่าไปรับงานติดตั้งงานโปรเจกต์ให้กับพวกบริษัทใหญ่ด้วยกันแต่ยังไม่มีใครเจาะตลาดกลุ่มที่ตลาดแมสหรือว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยครับโดยในตอนเริ่มต้นของเราตอนนั้นเนี่ยก็จะเน้นอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์มิวสิกหรือว่าคอมพิวเตอร์ดนตรีครับแต่เน้นระดับผู้ใช้ที่เป็นทั่วไปตามบ้านหรือที่เป็นระดับ beginner หรือเป็น semi pro เพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถที่ทำให้การบันทึกเสียงเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนหลักหลัก10ล้านบาทละเราสามารถลงทุนหลักหมื่นหลักแสนเราก็สามารถทำงานระดับห้องอัดดีๆได้แล้วภายในร้านของเรานี่ก็จะมีอุปกรณ์และโซลูชันครบเลยนะครับคือตอนเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มิวสิกแล้วก็อุปกรณ์บันทึกเสียงแต่ช่วงหลังๆเราก็ได้คือได้ขยายกิจการมาให้ครอบคลุมเรื่องอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์ดีเจอุปกรณ์ไลฟ์ซาวด์ก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเสียงในชุดประชุมแล้วก็รวมถึงปัจจุบันล่าสุดที่เราขยายแล้วลุยเต็มที่เลยก็คือพวกเครื่องดนตรีต่างๆครับเราก็จะมีทั้งกีตาร์เบสตู้แอมป์กลองไฟฟ้าอุปกรณ์ดีเจAudio interface สำหรับบันทึกเสียงคีย์บอร์ดใบแล้วก็ไมโครโฟนมีทุกอย่างครับก็คือถ้ามาหาอุปกรณ์ที่เป็น Pro Audio หรือว่าเครื่องดนตรีมาได้ที่ตรงนี ก็สำหรับตัวปลั๊กอินแล้วทาร์เก็ตของเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าก็คือคนที่เขาประกอบอาชีพด้านดนตรีก็คือไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีซาวด์เอนจิเนียร์โปรดิวเซอร์ห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุห้องโปรดักชันหรือว่าคนที่เป็นนักดนตรีทั่วไปเลยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดรวมถึงดีเจด้วยนะครับก็ไม่ว่าใครก็ตามที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านเสียงเราก็จะมีโซลูชันให้ครบวงจรของเราเนี่ยจุดแข็งของตัวพลักอินก็คือเราเป็น one stop solution ครับเรามีอุปกรณ์ให้คุณทุกอย่าง
ก็ผมว่าจุดสำคัญเลยของธุรกิจที่ผมยึดถือนะครับในการทำธุรกิจเลยก็คือเราก็จะต้อง work hard แล้วก็ต้อง work smart ครับคือเราจะต้องตั้งใจทำงานอย่างหนักแล้วก็ทำงานอย่างมุ่งมั่นและรวมถึงคือการแค่ทำงานอย่างหนักเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราจะต้องทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยเราจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาถ้าเรามี2 อย่างนี้ผมว่าความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลครับตอนนี้ปัจจุบันเราไม่ได้ถือว่าเราแข่งกับใครในประเทศนะครับเพราะในแต่ละด้านเราถือว่าเราแข่งกับตัวเองเราก็จะดูต่างประเทศแล้วก็ดูคือในการเดินทางของผมแต่ละครั้งที่ไปต่างประเทศนะครับผมก็จะดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีจุดแข็งมีการบริการอะไรยังไงบ้างผมก็จะเอามาปรับปรุงใช้กับโปรเพอร์อินแล้วก็บริษัทในเครือสมุนครับแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านดูนะครับโดยที่เราขายเนี่ยเราไม่ได้มาตั้งขายเป็นอุปกรณ์เฉยๆทุกคนสามารถที่จะลองใช้ทดลองดูหาข้อมูลจากมันได้เต็มที่เพราะว่าสิ่งที่เราแตกต่างจากทั่วไปนอกจากความเป็น one stop solution ละเราก็จะเน้นคือการบริหารประสบการณ์กับลูกค้าคือลูกค้าสามารถทดลองอุปกรณ์ทุกอย่างได้เต็มที่โดยที่ทางเราก็จะไม่มานั่งห่วงของอะไรเรามีการโซนเดโมโซนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่ามูลค่ามากมายนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรแล้วก็ได้สรรหาเต็มที่ร้านโฟกัสอินนะครับตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะครับอยู่ต้นลาดพร้าวข้างลาดพร้าวซอย 5/1 อยู่ตรงข้ามลาดพร้าวซอย 10อยู่ใกล้ๆบิ๊กซีลาดพร้าวครับโดยวันทำการเนี่ยคือเราทำการทุกวันเลยครับก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์โดยวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเราเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 2:00 นส่วนวันอาทิตย์เราเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง 2:00 นครับก็สำหรับผู้สนใจนะครับก็สามารถแวะเข้าดูสินค้าแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมพวกบทความที่น่าสนใจได้ที่ www.flowplugin.com นะครับเบอร์โทรฮอตไลน์ของเราก็คือ081-372-8799ครับก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดสนใจที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองก็สามารถโทรเข้ามากันได้นะคะที่หมายเลข02-690-7835หรือว่าจะส่งข้อมูลของธุรกิจคุณผู้ชมมาได้ที่ sbplus@hotmail.com ค่ะ